ไปดูคู่แรกครับบนเวทีครับนี่เป็นผลงานของมวยไทยพลังใหม่ครับภายใต้การนำทีมภายใต้การนำทีมของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับไปดูคู่แรกครับหนองคายเอฟเอฟรบกับกับพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้า19ปีเท่ากันครับแน่นอนครับชื่อหนองคายก็ต้องมาจากหนองคายนะครับขณะที่พยัคฆ์เล็กก็มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับทางช่องเจเกน18นะครับติดตามชมนะครับหนองคายเอฟเอฟรบหรือผู้กองหยัดสืบอุดมสุขนะครับครั้งสุดท้ายนี่แพ้ชิคเก้นน็อกเอาเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองนะครับวันนั้นเล็กนะครับแต่วันนี้ดูก็รูปร่างเสียเปรียบหน่อยครับเจอกับพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้านะครับทีมงานเดชเพชรสีทองเดิมนะครับก็เป็นมวยประเภทหมัดศอกซ้ายนี่อันตรายนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นมวยขวานะครับซ้ายออกนะครับอายุ19ปีนะครับจากอุบลเท่ากันนะครับอายุอานามหนองคายอุบลครับสู้กันด้วยศาสตาศิลปะแม่ไม้มวยไทยวันนี้แม่บนเวทีนี่ต้องบอกว่าสีสันสดใสครับดูแล้วสบายตาครับห่างยักษ์ราชเนินนาทีนี้แม่ปรับทั้งโลเคชั่นปรับทั้งจอ LED ครับปรับทั้งห้องน้ำมิติใหม่ครับต้อนรับไว้รองรับชาวต่างชาตินะครับเข้ามาแล้วรู้สึกสบายครับโดยเฉพาะเสียงบรรยายวันนี้สดใสชัดเจนมากขึ้นครับคุณประสิทธิ์ครับกันใกล้ๆนะครับเอาละครับแข้งขวามาแล้วครับทางด้านของหนองคาย FX Group ครับดาวรุ่งวัย19ปีนะครับจากอำเภอเมืองหนองคายนะครับค่ายใหญ่ค่ายดังครับแมตช์นี้เป็นที่รู้จักของท่านผู้ชมเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้าครับดาวรุ่งวัย19ปีจากเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขวาเจอขวาแล้วครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับช่วงท้ายๆประยกครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยศึกมวยไทยพลังใหม่ได้ทาง JK18 นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธเลยครับออกสตาร์ทกันเวลานี้ครับ17นาฬิกาครับหมัดขวาครับ1 2ครับทักทายช่วงท้ายๆประยกแล้วครับแข่งขวามาเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างนะครับค่อยๆลำเลียงเข้าไปครับในช่วงของปลายยกนะครับก็ขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนสำหรับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับดากอนเอ็กซ์เครื่องดื่มทันเช่าผสมวิตามินรวม13ชนิดครับมาติดตามชมกันต่อครับยกที่2ศึกมวยไทยพลังใหม่ทุกวันพุธนะครับทางช่อง JKN นะครับขอบคุณยาบองตานาคา9ครับสูตรเย็นมีทั้งแบบน้ำและแบบขี้ผึ้งสนใจติดต่อครับ02-103-9999โดยคุณธิดารัตน์ชัยจำรุนพันธ์ครับไปกันต่อครับยกที่2ครับหนองคายแดงน้ำเงินพยัคฆ์เล็กนะครับอายุอนามเท่ากันครับกรรมการชรินทร์ครับบนเวทีค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆครับยังไม่เร่งนะครับมวย5ยกขอลำตัวครับซ้ายฮุกสั้นๆของพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้าพยายามจะสลับกาดครับเขี่ยไปเรื่อยครับแข้งของพยัคฆ์เล็กซ้ายครับเขี่ยพับในครับก็หวดคืนครับแม่ประเภทถอยทีถอยอาศัยครับยังไม่ดีเต็มวงยังไม่ดีเต็มแข้งครับแต่ก็อย่าเผลอนะครับ5ยกก็จริงเกมเริ่มที่จะสนุกแล้วครับหนองคายเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับขณะที่พยัคฆ์เล็กนี่ตั้งรับจับทางรอสวนอยู่นะครับแม่เจาะล่างสลับบนครับแม่มวยยาวๆนี่โอ้โหเตะขานะครับแม่สับไปที่พับนอกก่อนแม่แข้งหนักๆปะทะกันเลยทีเดียวครับเอาละครับคืนด้วยแข้งขวาแล้วครับทางด้านของพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้านะครับรุ่งหน้าใหม่นะครับล่าสุดไปแพ้คะแนนชูซับเล็กที่จังหวัดยะโสธรมานะครับในขณะที่ทางด้านหนองคายครับล่าสุดก็พ่ายกับเด่นพยัคฆ์เด่นเพชรสีทองที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับนี่เป็นรุ่นน้องร่วมค่ายของโยธินเลยครับ
โยธินล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้ทางด้านของรณชัยไปครับรายการใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามาขวาตัดลำตัวครับหลากหลายมากขึ้นแล้วครับคุณชัยเริ่มจะกดดันแล้วครับทั้งคู่เข้มข้นตามจำนวนยกครับมวยไทยจะไปเร่งออกอัน3อัน4นะครับลูกบังลูกปัดลูกโตนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับมวยไทยครับรับได้ลูกก็ต้องเก่งครับลูกทีมนี่ไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าไม่ควรทีบเข้าห้องเครื่องครับหรือว่าทีบเข้าบริเวณกระจับนะครับลูกเตะลูกทีมนี่ไม่ผิดกติกาครับอ้าวครับทีมขวาเข้าไปครับทางด้านของหนองคายจังหวะทีครับของหนองคายนะครับเข้าไปที่กล่องดวงใจเลยทีเดียวเอาเดี๋ยวติดตามชมครับดูครับนี่ครับลูกทีบคืนแล้วครับแม่หนามยอกเอาหนามบ้องครับทีบหน้าเลยทีเดียวพยักเล็กเล่นกันหนักๆแรงๆแล้วครับนั่นแหละครับทีบโชว์เลยครับทางด้านของพยักเล็กนะครับเริ่มที่จะปล่อยของครับโดยเฉพาะลูกทีบนะครับหนองคายครับนั่นแหละครับบริเวณท้องน้อยครับหมดยกพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมายกที่3นะครับที่สามมวยราชดำเนินครับท่านใดที่จะสร้างบ้านเดี่ยวคอนโดหมู่บ้านติดต่อได้ที่บริษัทบุญสมพลถาวรจัดโดยติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0857205906และค่ายมวยทั่วประเทศไทยครับเลือกใช้อุปกรณ์การซ้อมมวยของทวินสเปเชียลโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับก็อุปกรณ์ที่ได้รับความเชื่อถือไปทั่วโลกแล้วครับทวินสเปเชียลของเสียแก่ครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการวันนี้มีพี่เป้าเป็นตัวแทนมาชมมาเชียร์อยู่ในสังเวียนด้วยครับหาครับยกที่3ครึ่งทางแล้วครับออกไปมัดตีเข่าเลยครับพยักเล็ก2การไฟฟ้าจากอุบลแม่จังหวัดอุบลนี่นักมวยเอกเยอะครับเหน็บตีไปเรื่อยแม่เจอมวยเข่าจะแก้อย่างไรครับเป็นเอกคู่เป็นเข่าอยู่แล้วนะครับไม่เข่าอย่างเดียวครับทางด้านของแบกเล็กมีศอกงัดเข้าไปด้วยครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับน้องคายเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับเพื่อที่จะฟ้าเลยครับเนี่ยครับหมัดขวาใส่เข้าไปก่อนครับนำเข้าไปก่อนเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับพยักเล็กวงในตั้งแขนเอาไว้ดันออกไปครับวงในไม่ปะทะด้วยเลยครับเดี๋ยวดูนะครับพยักเล็กอาวุธมวยครบเครื่องหลากหลายเตะตัดล่างล้มทั้งยืนครับเสียท่าเสียรางวัลไปเลยคุณเบกกี้เกมกำลังเดือดแล้วครับตอนนี้ยกที่3ครับอีสานเหนือกับอีสานใต้ครับดูครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับพยักเล็กรอดักด้วยศอกครับขณะที่หนองคายครับเปิดเกมบุกทีมงานของคุณบุญธรรมเลือกยวีนะครับมาจากหนองคายนี่มาจากทินวัดโคไซนะครับโคไซเดินบุกแล้วครับเอาไกลแล้วนี่แข้งขวานะครับมาจุดทุกเข้าไปแล้วครับเปิดเกมนำหนองคายครับบุกกันแล้วครับต่อยมัดขวาไปทีครับมาเรียกว่าขู่นะครับถูโจมครับรุ่นพี่ครับศักดิ์ศรีโอ้ยเนี่ยข้างขวาโต้มาหนักหน้าแข้งหนักเนี่ยครับซ้ายอีกทีครับสองการครับครับเพิ่มสนุกครับเปิดเกมโอ้ยจิ้มลำตัวฮุกซ้ายครับทางด้านของน้องไทยครับตีก็ไม่ชัดครับกรรมการชนินงัดออกมาก่อนครับไปกลางเวทีดูจะรุนแรงและเจ็บปวดมากขึ้นครับยกนี้มีศอกสะบัดเลยครับทางด้านของพยักเล็กต่อยสบายสบายครับต้นฮุกซ้ายวางแข้งขวาเข้าไปครับหน้าเหงนไปแล้วครับคุณประสิทธิ์นะครับใช่ครับใช้หลักสูตรจู่โจมนะครับถึงตัวตลอดนะครับเนี่ยครับเกาะในได้ยังตีไม่ได้นะครับกรรมการแยกออกมาครับว่ากันต่อครับกลางเวทีดูนะครับน้องคายครับเปิดเกมเดินต่อเลยครับเตะขาเจาะยางครับทางด้านของพยักเล็กนะครับเตะขาเจาะยางอีกครั้งหนึ่งดันออกมากลางเวทีครับคุณตะกี้มาความมันตรงนี้ครับบังเกิดแล้วก็โอ้ยศอกซ้ายครับถังป่าเต็มๆเลยทีเดียวคว่ำไปแล้วครับเรียบร้อยครับคู่แรกจบโดยการน็อกเอาท์เลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับรอภาพช้าครับโดนยังไงครับจะเจ๋งๆแบบไหนครับนี่ครับโฉมหน้าของคู่ได้รับการชูมือครับพยักเล็ก2การค้าครับดีเจโอยก4ไปเลยครับนับไม่ครบ10นะครับไปดูภาพช้าครับภาพช้าครับยก3ครับขออภัยครับดูภาพช้าครับตบซ้ายโอ้ยโดนซ้ายครับมาเต็มๆเลยครับต่างคนต่างแรกครับดูครับก่อนหน้านั้นก็โดนแข้งไปเยอะๆโอ้ยมุมนี้ศอกครับมาเต็มๆเลยครับหักเข้าไปเต็มหน้าครับชัดเจนมากนะครับกรรมการเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องนับเลยครับเอาละครับจบยก3นะครับคู่แรกของมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับ